ครับเมื่อกี้ครูพูดถึงเรื่องว่ากระบวนการละครนั้นช่วยพัฒนาหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือให้เข้าใจตัวเองก่อนนะครับให้เข้าใจตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดหรือว่าร่างกายของเราหรือกระบวนการดังนั้นภาวะอารมณ์ของเรานะครับนี่ขออนุญาตกลับมาที่พี่นิกรครับพี่นิกรตอนคิดหลักสูตรเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าหลักสูตรของพี่นิกรของกลุ่มละคร 8x8 เนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่หนักมากต้องทำยังไงบ้างครับน้องๆเยาวชนต้องเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีเกณฑ์มีอะไรยังไงบ้างครับตอนแรกที่ตั้งไว้ต้องอายุมากกว่า15ปีขึ้นไป18ปีนะครับเพราะว่าต้องตัดสินใจได้พอสมควรว่าจะทำแล้วจะสนใจอันนี้จริงๆในถึงแม้จะไม่ยึดเป็นอาชีพแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังเพราะว่ามันเป็นงานหนักที่คุณจะต้องเรียนหนังสือด้วยเลิกเรียนมาอบรมต่อช่วงเย็นแล้วตอนเช้าตื่นต้องไปเรียนอีกวันละกี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน4ชั่วโมงกี่วันต่อสัปดาห์ใช่กี่วัน5วันต่อสัปดาห์5วันต่อสัปดาห์นะครับวันละ3ชั่วโมงครับเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นต้องมาเวิร์คช็อปต่อนะครับแล้วตื่นเช้าไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็มาเวิร์คช็อปต่ออะไรเงี้ยครับผมเวิร์คช็อปอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นอันดับแรกก็ฝึกร่างกายนักแสดงใช้ร่างกายตัวเองเป็นเครื่องมืออันดับที่2ก็ฝึกงานกลุ่มสร้างเรื่องราวพัฒนางานด้วยกันทะเลาะกันอะไรกันก็เรื่องของเขาอันที่3คือฝึกพื้นฐานละครที่เป็นโจทย์นะครับครับผม3ส่วนครับทำไมพิธีกรถึงต้องตั้งโครงการที่จะอบรมน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆทุกปีครับอันดับแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับละครอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ละครเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงให้เขาอย่างน้อยถ้าเขาผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วเขาก็จะดูละครเวทีเป็นถึงแม้จะไม่ใช่คนทำก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้เรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองดีขึ้นแล้วก็มันจะนำไปสู่การเข้าใจทัศนคติของคนอื่นรวมไปถึงสังคมโลกอะไรเงี้ยครับครับผมครับนะครับน่าสนใจมากก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวแทนเยาวชนของเรานะครับว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เขาเจอมาตลอดกี่เดือนนะครับน้อง2เดือน2เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพวกเขาได้เจออะไรบ้างนะครับตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับทำไมถึงเข้าสมัครที่จะเข้าอบรมครั้งนี้ครับใครก็ได้ครับจังหวะเดียวกันตลอดเวลาชอบของการคือเป็นความบังเอิญค่ะคือเพื่อนกันค่ะส้มโอเขาสนใจละครเวทีเขาก็อยากจะมาก็เลยลองหาในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชดูใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ชวนกันมาค่ะครับแล้วชวนมาเจอกันวันแรกเป็นยังไงบ้างวันแรกกันไม่ได้มาค่ะแต่ว่าวันที่สองกันมาอ๋อแต่น้องหนุ่มใช่ไหมครับครับผมถ้าเกิดเป็นหนุ่มก็ตอนนั้นจำได้ว่าไปเข้าค่ายของสสสครับแล้วก็ไปรู้จักกับพี่เชอร์รี่แล้วก็พี่เอครับที่เวิร์กช็อป3ที่โรงแรมแม็กครับก็เลยรู้จักก็เลยอ๋อมีกลุ่มละคร8x8ด้วยนะก็เลยติดตามมาเรื่อยๆครับติดตามมาก็เลยอ๋อมาเจอมีอบรมตัวอ่อนนะก็เลยเข้ามาสนใจครับผมครับแล้วพอก่อนเข้ามานี่คาดหวังว่าประมาณนึงแหละแล้วพอเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นหลายคนตอนประมาณกลางเวิร์กช็อปผมเข้าไปประเมินทีนึงนะครับก็มีคำถามประมาณว่าทำไมต้องให้ตีลังกาตีลังกามีผลยังไงกับการเล่นละครตอนนั้นมีคำถามไหมครับระหว่างเวิร์กช็อปหรือว่าสงสัยไหมหรือว่ายังไงบ้างครับถ้าเกิดเป็นหนุ่มนะครับก็มีคำถามมากเลยเข้ามาวันแรกก็ต้องแบบร่างกายต้องไปก่อนว่าตีลังกาต้องหกสูงอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องทำด้วยในเมื่อแบบเล่นละครเราต้องใช้แบบอารมณ์ของเราแต่ว่าท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังจำฉากที่มีบุรุษลึกลับขึ้นมาโชว์อวัยวะเพศได้นะครับบุรุษท่านนี้ได้ใช้ตีลังกาม้วนหน้าจริงๆเหมือนกันหนูไม่รู้เลยนะว่าตัวเองม้วนหน้าได้ครับแต่พอได้เรียนตรงนี้แล้วมีเราได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเอาจากการม้วนหน้ามาเป็นการแสดงของเราได้ครับมาเห็นไหมพอได้นะครับแล้วพอหลังจากเสร็จสิ้นพอเข้าสู่ร่วงสู่เริ่มเข้าสร้างเรื่องนี้นะครับเรื่องราวพี่นิกรให้โจทย์ยังไงนะครับให้โจทย์ว่าการสร้างเรื่องที่จะมาโชว์เนี่ยให้โจทย์น้องๆว่าไงโจทย์เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นก็จะมาจากเรื่องราวของน้องๆเองนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าบางเรื่องเขาก็เล่นไม่ได้เล่นเรื่องของเขาเองนะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ว่าสนใจในหัวข้อนี้ก็มาซ้อมหัวข้อนี้คือเริ่มต้นนี่คือให้โจทย์แล้วน้องๆก็เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองสนใจแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็เลือกใช่ไหมครับ
อนพูดคุยเราพูดคุยยังไงบ้างครับทำไมถึงเลือกแต่ละเรื่องออกมาทำถ้าเกิดเป็นของหนุ่มก็คือหนุ่มนำเสนอเรื่องการสูญเสียของครอบครัวหนุ่มครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องการสูญเสียครอบครัวแล้วก็พี่เขาก็จะมันมีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเมล์แล้วก็การสูญเสียแล้วก็อีกหลายอย่างครับที่แบบแล้วก็ให้เราหายใจลูกหายใจลึกๆหายใจลึกๆปล่อยมันออกมาลูกก็มีหลายเรื่องค่ะก็จริงๆแล้วทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคนในที่เรามาเรียนด้วยกันค่ะก็ของกันก็มีเรื่องสูญเสียเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้วกิจพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะคือเราหลายคนเจอแต่ว่าคือเราไม่กล้าพูดสมมติว่าเราเจอโรคจิตบนรถเมล์เราจะแบบเฮ้ยฉันจะนั่งเงียบฉันก็ไม่กล้าด่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือในนี้เราแบบเรากล้าเราเต็มที่กับที่นี่อะไรเงี้ยวันหลังพี่เสนอให้ถ่ายคลิปเลยลูกถ่ายแล้วถ่ายหน้ามันด้วยเอาไปประจานต่อไปนะครับพี่โหดร้ายกว่านะครับก็มีหลายเรื่องใช่ไหมครับเด็กๆใช่ไหมครับตอนเจอตอนเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างทราบว่าตอนแรกมีสมัครถึง40กว่าคนในวันแรกแล้วก็เจอการฝึกที่หนักมากแล้วจริงจังมากสมัคร40มา35มา35แล้วพอเริ่มสัปดาห์แรกนะครับ3วันหายไปเลยครึ่งหนึ่ง3วันแรกจะเป็นตัวทดสอบนะครับพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมครับพี่บอกว่าหนังเข้า3วันแรกเป็นตัวตัดสินอนาคตอันนี้ก็3วันแรกในการตัดสินอนาคตเหมือนกันนะครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะอยู่ต่อครับถ้าเกิดเพราะว่าขออภัยเพราะว่าที่ถามนี้เพราะว่าเด็กๆไม่ต้องเสียสตังค์เวิร์กช็อปด้วยแต่จริงๆก็ต้องเสียนะค่ารถเดินทางออกมาค่าเวลาพวกนี้นะทำไมถึงเลือกต่อไม่มีข้อผูกมัดสัญญาอะไรทั้งสิ้นทำไมถึงอยู่ต่อจนจบกระบวนการถ้าหนุ่มนะครับหนุ่มก็มันตั้งใจแล้วว่าเราต้องเข้ามาเล่นละครอ่ะต้องทำให้มันได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นตลอด2เดือนนะแต่มันมีจุดแผ่วของร่างกายแล้วว่ารู้สึกว่า1เดือนผ่านไปเราไม่ค่อยไหวแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาเลือกอีกเราต้องสู้ถึงที่สุดในเมื่อเราตั้งใจที่จะทำละครแล้วอย่างเงี้ยครับร่างกายไม่ไหวนี่แปลว่าอะไรครับแก่แล้วน้องจ๊ะช่วยดูนิดนึงว่าบนเวทีเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ไ